ัสดีค่ะในคลิปนี้แจ้มมาบอกวิธีปั่นแต้มค่าความประทับใจตัวละครให้ขึ้นไวๆกันตัวแต้มความประทับใจนี้จะเป็นตัวปลดให้สามารถอ่านข้อความต่างๆที่ตัวละครพูดถึงได้ทั้งพูดถึงตัวละครคนอื่นในเกมหรือเกี่ยวกับสตอรี่ของตัวเองก็ต้องปลดเลเวลความประทับใจให้ถึงเลเวลที่กำหนดซะก่อนนะไม่งั้นก็จะไม่สามารถอ่านได้นะคะและนอกจากพวกข้อความที่มีให้อ่านแล้วยังมีเสียงภาคให้ได้ฟังเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครมากขึ้นด้วยนี่ถ้าเป็นตัวเมนรับรองเลยว่าฟังไปฟินไปข้างในกันอย่างแน่นอนสำหรับตัวของเลเวลแต้มความประทับใจจะเริ่มมาที่เลเวล1และสามารถเก็บได้สูงสุดที่เลเวล10เพื่อนๆจะได้รับลายนำบัตรของตัวละครคนนั้นๆมาด้วยเป็นแบบของตอบแทนความประทับใจเลเวลแม็กนั่นเองของแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่าสวยๆทั้งนั้นสำหรับจุดฟาร์มแต้มความประทับใจจะมีทั้งเป็นแบบจุดฟาร์มได้เลยทันทีกับแบบที่จะต้องใช้เรซินนะคะซึ่งจุดแรกที่จะแนะนำให้ทำทุกวันก็คือการทำเควสด่วนตัวของเควสด่วนจะปรากฏขึ้นมาแบบสุ่มตามสถานที่ต่างๆเป็นเควสสีฟ้าถ้าไม่สนใจหรือออกห่างตัวเควสก็จะหายไปทันทีการทำเควสด่วน1ครั้งจะได้รับ EXP ความประทับใจมา15แต้มสามารถทำได้สูงสุด10ครั้งต่อวันเท่านั้นนะคะรวมทั้งหมดก็จะได้มา150ทีเลยถ้าทำเกิน10ครั้งก็จะไม่ได้รับของรางวัลแล้วนะต้องรอรีวันใหม่เท่านั้นถึงจะเริ่มทำใหม่ได้ตรงจุดที่แนะนำให้ไปตรงสาวะบนชื่อของ Woven Dom ตัวเควสก็จะปรากฏขึ้นมาให้ทำในทันทีเลยหลังจากที่เราวาร์ปไปแล้วหลังจากทำจบให้เดินไปจุดตามในคลิปและเอาตัวแนทคิดกับกระแพงเอาไว้ตรงฝาข้างนอกของผาจากนั้นก็ให้ทำการกดออกเกมแล้วเข้ามาใหม่อีกครั้งนึงได้เลยสำหรับวิธีนี้สามารถทำได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะแถมยังทำได้เร็วที่สุดของเครื่องเพลย์4ด้วยล่ะเมื่อกดเข้าเกมมาแล้วตัวเควสด่วนก็จะปรากฏขึ้นมาในทันทีเลยแต่ว่าถ้าผูกว่าเข้าเกมมาแล้วเควสด่วนไม่ขึ้นให้ทำการปรับเวลาไปช่วงเป็นเที่ยงวันหรือว่าช่วงเที่ยงคืนเพียงเท่านี้ตัวเควสด่วนก็จะปรากฏขึ้นมาให้ทำในทันทีเลยแล้วก็ทำวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ10รอบนะคะจุดต่อไปคือการใช้เรซินรับของรางวัลจากดอกไม้ส่วนที่ต้องใช้เรซินทั้งหมดนอกจากจะได้รับของรางวัลมาแล้วก็จะได้รับแต้มความประทับใจมาด้วยแนะนำเพื่อนๆว่าลงแบบโคออฟกับเพื่อนอีกคนนึงจะได้ทำให้แต้มความประทับใจนั้นขึ้นมาเป็นแบบคูณ2ทันทีตัวอย่างเช่นลงตีบอสในพื้นที่ที่เป็นของโลกระดับ8จะได้รับ EP มา45หน่วยก็จะกลายเป็นรับละ90หน่วยในทันทีเลยคุ้มสุดๆและจุดสุดท้ายจากเควสรายวันตัวเควสรายวันจะมีให้ทำทั้งหมด4เควสต่อวันแต่ละเควสก็จะได้รับ EXP ความประทับใจมาไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับความยากความง่ายของตัวเควสแต่รวมๆแล้วก็ได้เกือบ200เลยนะแถมยังได้เพิ่มจากตอนที่เอาไปส่งให้กับซิเทอรีนด้วยจะได้มาอีก100แต้มแบบฟรีๆอย่าลืมทำเควสรายวันกันด้วยนะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการฟาร์มแต้มความประทับใจตัวละครหวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะในวันนี้ของต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า